อายการสูงสุดร่วมประชุมนัดแรกกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะทำงานคดีตู้ห่าคืบหน้าไปมากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะทำงานคดีตู้ห่าพร้อมเพียงหาหรืออายการสูงสุดแจ้งความคืบหน้าคดีระบุโฆษกอายการสูงสุดจะเป็นผู้แถลงความคืบหน้าเพียงผู้เดียวเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันย้ำการประชุมนัดแรกคืบหน้าไปพอสมควร วันที่20ธันวาคม2565เวลา12.27ตรนาทีเดลี่นิวส์ออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่20ธันวาคมที่สำนักงานอายการสูงสุดศูนย์ราชการผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะทำงานคดีตู้ห่าวนำโดยพลตรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลาาตรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางเข้าร่วมประชุมนัดแรก กับนางสาวนารีตันทศเสถียนอายการสูงสุดภายหลังที่นางสาวนารีได้ลงนามในคำสั่งของสำนักงานอายการสูงสุดที่2167ท2,565แต่งตั้งคณะทำงานกำกับการสอบสวนและดำเนินคดีกับนายชัยนัทกรชายานันหรือตู้ห่าวกับพวกที่เป็นผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีร่วมกันจำหน่ายยาอันเป็นการมีไว้จำหน่ายเพื่อการค้าอันเป็นการกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ สมคบกันกระทำาความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาร่วมการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินั้นสำหรับการประชุมในวันนี้ถือว่าเป็นการประชุมนัดแรกสืบเนื่องจากพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มีหนังสือมาถึงสำนักง,งานอายการสูงสุดว่าคดีดังกล่าว เข้าเงื่อนไขความผิดตามกฎหมายที่ได้กระทํานอกราชอาณาจักรไทยตามมาตรา20ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและอายการสูงสุดได้ถแถลงรับเป็นคดีสำคัญรวมถึงยังได้ตั้งคณะทำงานกำกับสอบสวนและการดำเนินคดีสำคัญกับนายชัยนัทกรชายานันหรือตู้เห่ากับพวกโดยมีนางสาวนารีตันทัศียนอายการสูงสุดเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานร่วมกับ พลตรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและได้มีการแต่งตั้งนายสมเกียรติคุณวัฒนานนท์รองอายการสูงสุดเป็นหัวหน้าคณะทำงานร่วมกับคณะทำงานคนอื่นๆรวม9คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่เวลา10ตรกาที่ผ่านมาคณะทำงานคดีตู้เห่าทั้งหมดได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับอายการสูงสุดโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประชุม โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพและงดถแถลงข่าวหลังการประชุมต่อมาพลตำรวจเอกดำรงศักดิกิติประพัตผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยสั้นๆภายหลังเข้าร่วมประชุมนานกว่าหนึ่งชั่วโมงว่าวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากที่อายการสูงสุดรับคดีนอกราชอาณาจากักรโดยมีนางสาวนารีตันทัเสถียรอายการสูงสุดเป็นที่ปรึกษาเพื่อวางกรอบแนวทาง ส่วนรายละเอียดการประชุมทางโฆษกอายการสูงสุดจะเป็นผู้แถลงความคืบหน้าแต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานเบื้องต้นยืนยันว่าการประชุมครั้งนี้มีความคืบหน้าไปพอสมควรจัดชุดใหญ่ DSI ออกหมายเรียก21บริษัทและนางพออพานคนใกล้ชิดตู้เ่าเอี่ยวฟอกเงิน ดีเจัดชุดใหญ่ออกหมายเรียกนางพอพานคนใกล้ชิดตู้ห่าพ่วงนิติบุคคลอีก21บริษัทรวมกว่า10คนเข้าให้ปากคำฐานฟอกเงินวันที่19ธันวาคม2565เวลา19.34นาทีเดลี่นิวส์ออนไลน์รายงานว่ากรณีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาเปิดเผยว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i ได้รับคดีตู้ห่าวเป็นคดีพิเศษที่314ท2,565ฐานความผิดฟอกเงินตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษเนื่องจากเป็นคดีการฟอกเงินยามูลค่าสูงกระทบวงกว้างโดยในกรอบระยะเวลา2ส,สัปดาห์นับตั้งแต่รับเป็นคดีพิเศษ DSI จะต้องมีการออกหมายเรียกบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสอบปากคำในฐานะพยาน ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานพิจารณาแจ้งข้อหาฟอกเงินภายใน30วันตามขั้นตอนต่อไปตามที่ได้มีการรายงานข่าวไปอย่างต่อเนื่องแล้วนั้นเมื่อวันที่19ทธันวาคมว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการของ DSI กับผู้สื่อข่าวเดลินีสว่า วันนี้ D.S.I. ได้มีการออกหมายเรียกนิติบุคคลแล้วเรียบร้อยจำนวน21บริษัทบุคคล10บกว่าบุคคลเพราะเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับนายตู้ห่าวโดยพบว่าบริษัททั้ง21แห่งนี้ปรากฏรายชื่อน,นายตู้ห่าวเป็นกรรมการบริษัทเนื่องด้วยคณะภาลีปราบยาได้ดำเนินการเข้าตรวจยึดอาญดทรัพย์สินอย่างโรงแมรมดีวัลักส์รีสอร์ทแอนด์สปาจึงได้มีการขยายผลพบนิติบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตามหนึ่งในนี้ก็มีนางพอพานบุคคลใกล้ชิดนายตู้หา่าวต้องเดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักง,งานสอบสวนด้วยส่วนประเด็นที่เจ้าหน้าที่จะใช้ในการสอบถามนั้นอาทิที่มาของรายการทรัพย์สินที่ครอบครองชี้แจงเส้นทางการเงินประวัติการทำธุรกิจบริษัทที่ก่อตั้งมีบุคคลใดเป็นพนักงานและทำหน้าที่อะไรบ้างเป็นต้นเพื่อขยายผลต่อไปส่วนวันที่และเวลาแน่นอน ที่ทั้งหมดจะต้องเข้าพบพนังงานสอบสวนคดี DSI ยังอยู่ระหว่างให้ทั้งหมดประสานนัดหมายกลับมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าที่ร้อยตรีธนกฤตเผยอีกว่าสำหรับข้อหาอาชญากรรมข้ามชาติทาง DSI จะต้องประเมินเรื่องส่งให้สำนักง,งานอายการสูงสุดเพื่อพิจารณาด้วยโดยเราจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้หากพบว่าเข้าองค์ประกอบการเป็นอาชญากรรมข้ามชาติทางอายการสูงสุด จะเป็นผู้สั่งคดีหรือเป็นพนักง,งานสอบสวนอย่างไรก็ตามในฐานะที่อายการสูงสุดเป็นผู้สั่งคดีก็สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของ D.S.I เข้ามาดำเนินการสอบสวนแทนได้โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้สั่งคดีกำกับดูแลสำนวนแต่ถ้าหากไม่เข้าองค์ประกอบอาชญากรรมข้ามชาติเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการต่อไปดังเดิม ส่วนทางด้าน DSI จะสืบสวนสอบสวนในส่วนของการฟอกเงินการตั้งโนมินีการถือหุ้นต่างๆว่าที่ทร้อยตรีธนกฤษเผยต่อว่าเมื่อพนักงานสอบสวน DSI รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและพบความผิดฐานฟอกเงินพนักงานสอบสวนจะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหากับนิติบ,บุคคลทั้งหมดที่ได้มีการเรียกไปสอบปากคำอย่างไรก็ตามใน21บริษัทนี้เป็นเพียงลอดแรก คาดว่าจะมีลอดถัดไปหากมีการขยายผลสืบทราบเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ก็จะออกหมายเรียกมาสอบปากคำต่อไป